ฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนสนับสนุนโดยซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดีลจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมยาวไปจนถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Triple Bonus Deal โบนัสใหญ่3ต่อส่งท้ายปีสวัสดีจ้ะอีไฮหลอดทุกคนนะจ๊ะเจอเป็นประจำทุกวันอังคาร6โมงเย็นกับฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณอยากฟุตบอลคือเพื่อนนั่นเองก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะจ๊ะโอ้วันนี้ใส่เสื้อมานี่ก็หยิบมาก็รีบๆเมื่อเช้าไม่ได้ดูเลยว่าเป็นทีมกากๆทีมนึงรู้งี้ไม่ใส่ถอดเสื้อรายการได้ป่ะพี่แจ๊บได้ใช่ป่ะถอดกลัวอย่าดีป่ะเพราะเดี๋ยวเห็นหัวนมแล้วเดี๋ยวยูทูบมันแบนนี่อะไรมีหัวนมมีลูกไม่เป็นไรโอเคยังไม่เข้าเลยขอโทษเอ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแบนยูไนเต็ดของเราผู้ชายคนนี้พร้อมยืนเคียงข้างทีมเสมออาจารย์กุ๊กเอลาสวัสดีอาจารย์สวัสดีเจ๊ครับสวัสดีจ้ะสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกท่านของช่องเจ๊ดำด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะไม่พูดคำหยาบนะครับจริงอ่ะคุยเฮียเล่นตีแล้วขอโทษให้กูถามเนื้อหาให้กูถามก่อนขอโทษโอ้โหกูใจคิดอยู่ว่ามันต้องมาเนี่ยไม่คิดว่าจะมาเป็นคอมโบไม่อัดอั้นหรอไม่ไหวก็เนี่ยถึงได้บอกว่าจานต้องมาหน่อยนะวันนี้นะครับผมเอาหน่อยนะพี่หมูไปไหนถามมาเลยพี่หมูไม่ยอมมาออกแล้วหลังนัดไปบอกไอ้ดำกูไม่ออกรายการมึงแล้วมึงนัดกูทีไรเสร็จทุกทีเลยเออเละตลอดเละตลอดเอ้าถามคำแรกก่อนเลยหลังจบเกมที่แพ้นิวคาสเซิล 0-1 ตอนนั้นรู้สึกยังไงนอกจากว่าทีมแพ้แล้วมันแบบมันเสียใจอยู่แล้วล่ะมีอารมณ์อะไรเพิ่มมาอีกโอ้โหเงียบมากนะเฮ้ยง่วงง่วงบอลมันเตะตีสามจบตีห้าก็เลยถือว่าง่วงมากเดี๋ยวก็ไม่เคลียร์ไอ้พันห้านั่นก็ยังไม่เคลียร์เลยที่โอนตังค์ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็เมียไม่อยู่ไปไต้หวันอะไรพันห้าโอนได้ใครอ่ะโอนไปซื้อของเล่นของเล่นใช้เล่นนานไหมชั่วโมงหนึ่งไปเหมือนกันนะเล่นกันได้เดี๋ยวรีบเล่นรีบกลับรีบกลับงานรีบไม่ต้องเสียเวลานานโอเคโอเคมีที่ถามว่าอะไรนะถามว่ารู้สึกยังไงมากนอกจากเสียใจแล้วก็ง่วงรู้สึกชามากเลยรู้สึกแบบมันแพ้แบบแพ้แบบไม่ได้สู้ไม่ได้อะสู้ไม่ได้อย่าใช้คำว่าไม่ได้สู้มันสู้ไม่ได้คือแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยคือเรารู้เลยเนี่ยคือบอลที่สู้ไม่ได้บอลคนละชั้นใช่ถ้าเป็นภาษาหยาบๆคือแบบรู้ตีนกันเลยคือรู้เลยอ่ะใช่ส้นตีนส้นตีนของแต่ละคนนะ อาจจะแบบฝีมือไม่เท่ากันฝีเท้าฝีเท้าฝีตีนฝีตีนบอลคนละฝีตีนใช้คำนี้เลยก็คือรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วถ้าก่อนเกมอาจารย์ก็รู้สึกแบบนั้นเอาเหรอแต่ไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นนี้ไม่คิดว่าจะถึงขั้นที่ครึ่งแรกโอกาสยิง14-2อ่ะเออไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้แล้วจบเกม22-8เลยไงใช่แล้วก็เตะมุมครั้งแรกตอนที82อ่ะอ๋อเห็นอาจารย์โพสต์อยู่ใช่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นนี้เลยนะตอนแพ้มันเหมือนตอนที่แพ้นิวคาสเซิลเกมก่อนที่แพ้ในบอลถ้วยคาราบาวครับ0-3ใช่แล้วก็แพ้ซิตี้เนี่ย3เกมเนี่ยสำหรับผมอ่ะแม่งคือที่สุดของปีนี้แหละคือสู้กันไม่ได้แม่งเฮี้ยจริงๆจริงใช้คำนี้เลย3เกมนี้คือที่สุดละสับค่อยๆไปยังมีให้มึงเฮี้ยอีกเยอะเลยทีนี้พูดถึงการจัดตัวของเอริกเทนฮากหน่อยแล้วกันหลายคนสงสัยเจ๊ก็สงสัยมาตั้งสำรองมีลินเดเลิฟมีวารานเลือกใช้ลุคชอเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่มากวายแล้วโยกดาโล่ไปเล่นแบ็กซ้ายอาจารย์มองไงเรื่องนี้จีเนียสเหรอจีเนียสไอโรนเนี่ยนะไอโรนนี่รีบแล้วตอนนี้ไอโรนรีบแล้วรีบกลับไปกอบกู้อาแจกแล้วตอนนี้ไอโรนเนี่ยเหรอจะกลับไปทำงานที่อาแจกอ๋ออยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับฮอลแลนด์แล้วถ้าจัดตัวเนี้ยนะอยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นนี้เว้ยอาจารย์ที่เขาดรอปวารานเขาบอกวารานเล่นเท้าขวาเหมือนมากไกแล้วมากไกฟอร์มดีก็เลยดรอปวารานเอาแม็กไกเล่นดีกว่าก็คืออยากได้เซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายใช่ใช่แต่ดาโล่ถนัดขวามึงจับไปยืนแบ็กซ้ายมึงย้อนแย้งใช่ไหมคือมึงทะเลาะกันมึงออกพูดไปเลยมันเสียเวลาคนลุ้นคือมึงบอกมาเลยว่าหน้าหนาวนี้เราจะไม่มีลาเฟวารานในทีมแล้วแค่นั้น
พราะมีปัญหาอะไรนั้นก็ว่าไปใช่มึงบอกมาเลยเหมือนซานโชอ่ะว่ามึงทะเลาะกันกูจะได้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องมาด่ามึงด้วยเออบอกเลยเนี่ยตีกันอยู่ในห้องตัวเนี่ยไปทั้งตายเลยนั้นอีวาลาเรียกปวดหัวผมครับต้องใส่หมวกใบเล่มาเกมนิวคาสเซิลนี่มึงบอกมาเลยว่าเออหัวเป็นแบบเป็นโดนวาลาขวดเออบอกว่ามึงตีกันเอาอะไรขวดหัวก็เลยใส่หมวกใบเล่ไว้เฮ้ยดีว่ะรอกันเออเอาคือเวลาหงตุ๊ดตุ๊ดไม่ควรเขาเส้นเหรอจะทำอะไรก็เลยใส่หมวกเบเล่บังไว้เล่นเกมนิวคาสเซิลโอ้ไม่ได้หนาวเลยไม่ได้หนาวอ๋อเป็นรอยเลยเรียกวาลานโดยวาลานล่อทั้งหัวซะนี่เออมึงออกเลยมึงทะเลาะกันแค่นั้นแหละล่อทั้งหัวเลือดติ๊บนี่เปิดมาอะไรก็ฮากันแล้วนี่เข้าเส้นเลยไอ้คุณเข้าเส้นหรอพ่อจอมวาลาดขวดหัวได้แล้วเฮ้ยกรรมกรโอ้ยดีดีดีโอ้ไม่เสียแรงที่เป็นอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงขอตั้งสติเอาตายเลยเอาตายเลยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวเนี่ยกูก็เพิ่งรู้เนี่ยเตะระดับแชมป์โลกควรปวดทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องแข่งตัวโอ้ตายตายตายโอ้เข้าเส้นเลยของดีของดีเออเก็บไว้กันแล้วโอ้ยเหนื่อยกันซื้อฮีโร่ดอยให้กันลายแผลเป็นเดี๋ยวหัวมีแผลเป็นเอาทีนี้อ่ะพูดถึงตะกี้พูดถึงชันชาโชว์มึงไม่ต้องคันนะมึงปล่อยไหลมึงเปล่าเลยใครตัดไว้พี่ก่อมึงปล่อยไหลเลยโอ้ยโอ้ยตายตายตายรายการต้องเครียดเนี่ยเหรอวะต้องแบบไม่ทีเรามีปัญหาอะไรไม่เราออกบ้าๆแล้วตอนนี้เออแวะเรื่องซานโชนิดนึงได้ล่าสุดมีภาพออกมาว่าเขาไปปาร์ตี้อยู่ที่ลอนดอนระหว่างทีมที่แพ้นิวคาสเซิลแล้วก็รับก็เหนื่อย 350,000 ไม่แคร์ไม่สนใจแล้วใช่ก็ปล่อยเสือแล้วก็เขาพร้อมจะกลับดอทมุนแล้วตอนนี้คือมันก็น่าเสียดายนะกับเขาก็น่าจะคิดถึงแฟนบอลบ้างนะเดี๋ยวขอแวะตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าโอ้โหซื้อมาก็ไม่ใช่ถูก70กว่าล้านรอมึงปีกว่าเออพรีออเดอร์มาเป็นปีแล้วดูจะมันทำงี้ใช่ก็คุณเอาจริงว่าต่อให้คุณทะเลาะกับโค้ชหรือจะตีกับโค้ชอ่ะแต่เหี้ยมอย่าลืมแฟนบอลที่อย่าควรรู้อย่าแล้วก็คุณหัวไปบาลานเดี๋ยวใส่หมวกไปเล่นกันดิเมื่อก่อนเจมก็ใส่นะหมวกไปเล่นอย่างเงี้ยใช่ใช่มึงเคยเห็นรูปป่ะเมื่อก่อนอ่าอะไรแม่จะบอกไปเล่เอออันนั้นโดนแม่ขวนเออเออนั่นแหละคือมึงควรนึกถึงแฟนบอลที่คอยซัพพอร์ตมึงคอยแบบให้กำลังใจมึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่มันคงไม่แคร์นะนี่คือมันไม่แคร์แล้วไม่เอาแล้วสิ้นละตอนนี้คือผมปล่อยเซอร์แล้วผมจริงๆซานโชจะเป็นนักเตะคนที่จะเป็นนักเตะคนโปรดของผมคนต่อไปนี่เหมือนกันที่ชอบมากคือถ้าเมื่อไหร่ที่มึงฟอร์มดีกูพร้อมเทใจให้มึงเลยเออขนาดฟอร์มมึงห่วยกูยังไม่ด่ามึงเลยใช่ใช่ปกป้องมึงทุกวิถีทางก็แวะเรื่องซานโชนิดนึงทีนี้กลับมาเรื่องการจัดตัวผู้เล่นของเทนฮากเจ๊คิดว่าเขาธาตุไฟแตกไว้จานเหมือนแบบจับไอ้นู่นผสมไม่นี่คือมั่วแล้วตอนนี้จานคิดกันไหมผมคิดว่าคิดเยอะกลับไปแบ็กทูเบสิกเถอะมึงไม่ต้องแบบไม่ต้องพลิกแพงอ่ะคือไม่ต้องโชว์ความฉลาดอ่ะคือเอาง่ายเลยคุณจะทำอะไรก็ได้อ่ะที่มันฉลาดอ่ะอันดับแรกคือพื้นฐานน่ะมึงต้องดีก่อนพื้นฐานมึงต้องแน่นก่อนก็คือตัวผู้เล่นที่มันลงไปแต่ละตำแหน่งเนี่ยใช่เอาให้มันง่ายที่สุดเอาให้มันง่ายที่สุดตรงตำแหน่งที่สุดลงตัวที่สุดก่อน แล้วมึงค่อยพลิกแพงแล้วมึงดูศักยภาพนักเตะทีมตัวเองด้วยว่ามันสามารถทำได้ไหมไอ้ดาโล่เนี่ยลูกรักคุณคนใหม่โคตรแม่งเลยคือผมอยากจะเป็นคนที่อยากจะให้วาลานขวดหน้าดาโล่แทนนะเออไม่อยากขวดหัวแทนนะเออมึงขวดแม่งเลยไอ้วาลานออกแล้วตุ๊ดๆขวดทุกคนเลยขวดแม่งเลยเออคือดาโล่คือเป็นนักเตะที่คือตอนนี้ดาโล่แม็กโทมินีเนี่ยสองคนเนี้ยไม่เหมาะกับการเล่นให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกโอ้โหงั้นเลยนะใช่มันไม่ใช่แค่กับแมนยูนะคือถ้ามึงเล่นแบบนี้นะดาโล่นะคือมึงอ่ะมีแค่ใจกับร่างกายที่แข็งแรงของมึงอันนี้เห็นด้วยแต่เซนฟุตบอลวิธีการไม่ได้นะวิธีการคิดหรืออะไรเนี้ยมึงไม่มีเลยแล้วก็มึงเป็นแบ็กเนี่ยแบ็ก
ที่มึงเปิดบอลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยล่าสุดเอาอีกแล้วระยะเนี่ยแค่สุดมุมห้องเนี่ยประมาณ5เมตรเนี่ยใช้คำว่าตั้งสุดมุมห้องเนี่ยมึงเปิดข้ามคนคนเดียวเนี่ยมึงทำไม่ได้เปิดติดเขามึงเปิดติดเขาไอ้สัตว์ก็คือตอนนี้ปัญหามันคือที่จะมองคือเทน่าต้อง back to basic ใช่แต่ณตอนนี้เท่าที่เราเห็นกับการจัดตัวตั้งแต่กาลาตาซารายไล่มาถึงกับนิวคาสเซิลก็ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคือนี่แหละมันบ่งบอกเลยว่าคุณมีปัญหานักเตะจริงๆคุณมันทะเลาะกับนักเตะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องแท็กติกแล้วไม่งั้นคุณรู้แล้วจากตัวมาอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่าลูกชอก็เคยทำได้ดีแต่คุณอย่าลืมว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของลูกชอเนี่ยที่แม่งเป็นโคตรกองหลังเนี่ยกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันคือแบ็คซ้ายใช่แล้วประเด็นคือมีลินเดเลิฟกับวารานอยู่มันต้องสำรองด้วยมันเลยน่าสนใจว่าแม่งต้องมีอะไรอ่ะไม่งั้นไม่จัดอย่างนี้หรอกมีแน่คือลินเดเลิฟอ่ะรู้เลยที่นั่งอ่ะเพราะแม่งไม่เก่งตอนนี้ฟอร์มไม่ดีตอนนี้ก่อนอันนี้มันดีก็ในระดับหนึ่งนะไม่ใช่ดีแบบโอ้ลีเลิฟว้าวในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือมึงมีวาลานเนี่ยนักเตะที่เคยเป็นแชมป์โลกเนี่ยนักเตะที่เป็นตัวหลักในซีซั่นที่แล้วเนี่ยแต่มึงกลับให้มันนั่งก็นั่นน่ะสิแทนที่มึงจะจับมาคู่กับแม็กไกว์เนี่ยแล้วก็ลบชอเข้าไปซ้ายใช่ก็นี่ก็เบสิกเลยนะนี่เบสิกเลยเออหรือว่าคุณจะมองว่าสไตล์การเล่นของสองคนนี้มันเหมือนกันคือใกล้เคียงอ่ะเป็นตัวรองเหมือนกันไม่ใช่เป็นตัวที่แบบตัวชนแต่มันก็ดีกว่าการที่มึงเอาแบ็คมายืนเซ็นเตอร์ถูกไหมแล้วก็เอาแบ็คห่วยๆจากขวามายืนซ้ายให้มันเละเข้าไปคือไอ้เฮียนี่เล่นขวามันยังเล่นไม่ได้เลยมึงจับมันไปยืนซ้ายแล้วมึงจะยืมเลกิลอนมาทำประแสงหงอกเท้าหงอกหงอกเท้าหงอกเท้าอะไรเออมึงจะยืมมันมาทำไมทีนี้แนวรับนี่จานมองว่าต้อง back to basic กลับไปจุดเริ่มต้นเลยแวะกลับมาที่องเดรเดอร์ซงติงโอนาน่านิดนึงเสียหนึ่งประตูกับรูปเกมที่ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายนะนิวคาสเซิลเองก็พยายามแต่ว่าอาจจะไม่คมอาจจะยิงล่องตกปลาละว่านไปแต่การเปิดบอลจานโอนาน่าเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเลยซื้อมาเพื่อการนี้ใช่มีเซฟให้เห็นโอ้ยดีมีเซฟมีลูกเซฟว้าวในเกมนิวคาสเซิลมีโชว์ให้เห็นจ้ะแต่จังหวะออกบอลของมึงเนี่ยสิ่งที่เทนฮากคุยนักคุยหนาเนี่ยสิ่งที่มันเป็นลายเซ็นของมึงตั้งแต่อยู่อินเตอร์ตั้งแต่อยู่อาแจ็คเนี่ยมันไปไหนวะมันไม่ใช่แค่เกมนี้นะอ้าวหรือว่าเราจะโทษได้ไหมว่าตัวผู้เล่นตัวอื่นมันไม่หาพื้นที่ไม่ขยับมันถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้อะแต่ปัญหาคือลูกที่มันได้เปรียบอะลูกที่แบบเฮ้ยเขามาปุ๊บนักเตะที่กองหน้ามันต้องวิ่งที่มันต้องขยับอะไม่เปิดลูกแบบนั้นนะที่ไม่ให้มันวิ่งให้มันเปิดข้ามหัวกองกลางกองหลังเข้าไปอะบอลที่เคยเห็นไม่มีแล้วไม่มี มันไม่มีเลยคือกลายเป็นว่าโอนาน่านั้นอะตั้งเตะหรือที่อะไรก็ตามอะที่เป็นเตะจากมันอะเสียหมดแล้วไม่เข้าหัวนักเตะแมนยูนะไม่แม่นเลยเข้าหัวเพื่อนเข้าหัวเพื่อนเข้าหัวนิวคาสเซิลหมดเลยเพื่อนฝั่งตรงข้ามอ่ะใช่เพื่อนฝั่งตรงข้ามก็มีปัญหามีปัญหาโอนาก็เหมือนตอนนี้กลายเป็นเซฟดีกลายว่ามึงขายได้งานทำไมเออมึงปล่อยอยู่ดีก็อาฟรีทำไมมึงปล่อยได้งานทำไมฟรีในเมื่อสุดท้ายบิลอัพที่อยากเล่นทำไม่ได้เกมเซตบอลทำไม่ได้ทำไม่ได้เลยแล้วก็ต้องมาซื้อไอ้การเซฟของโอนาน่าที่แม่งก็ไม่ได้เซฟแบบมาตรฐานทุกนัดด้วยคือถ้าอย่างเงี้ยคุณเก็บ70ล้านนั่นน่ะเก็บไว้ในใจเลยมึงไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้ามึงจะใช้แค่มึงอยากซื้อก็ได้มึงเก็บไว้ก็ได้แล้วมึงจะเสียเงิน70ล้านนี้เพื่อก็มึงก็ใช้ได้แค่อาไปมึงก็ใช้ได้กาไปสิแต่นี้ก็มองให้ความเป็นธรรมกันแล้วกันเพราะเราก็เชียร์โอนาน่าเพราะมันมาอยู่แล้วอ่ะใช่ๆแต่ถามว่าไอ้สิ่งที่เค้าเก่งสิ่งที่จุดแข็งเหมือนที่จารย์พูดอ่ะมันหายไปเลยนะมันหายไปเลยนี่กลายว่าทีมต้องมาเซฟต้องมาอยู่กับทีมที่ต้องโอ้โหต้องนี่ต้องใช้ร่างกายเซฟอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ได้ออกบอลแล้วแล้วบิลอัพเกมบิลอัพเนี่ยไอ้เรื่องบิลอัพเนี่ยมึงเลิกเหอะชะลอบอลให้ช้าลงเนี่ยคือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยพอช้าปั๊บคู่ต่อสู้ไปตั้งโซนหมดแล้วใช่เขาบีบเพื่อนหมดแล้วเขาบีบเขามาร์กตัวเพื่อนหมดแล้วเขามาร์กตัวเพื่อนคุณหมดแล้วไม่ว่าจะทางซ้ายทางขวาตรงกลางอ่ะโดนหมดเขาถึงหมดแล้วแล้วคุณจะเปิดบอลไปข้างหน้าก็ไม่แม่นอีกคุณก็ไม่แม่นอีกเลยต้องแบบแต่เรื่องเซฟอ่ะตอนเนี้ยไว้ใจนะใช้คำว่าไว้ใจในระดับหนึ่งแล้วกันมันรู้ว่ายากโอนาน่าทำได้แต่ก็แอบเสียดายว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยก็แอบเสียดายเดกอาว่าใช่ไหมเนี่ยเดกอาลูกกูไว้ใจกว่านี้อีกไอ้ลูกที่ควักเข้าประตูปัดเข้าอะไรเงี้ยมันคงไม่เห็นนะคงจะน้อยกว่านี้แต่ก็เราแค่พูดในมุมว่าถ้านะเพราะไม่เกิดขึ้นหรอกใช่ไม่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วถ้าผลลัพธ์มันออกเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกเสียดายเราก็รู้สึกได้รู้สึกเสียดายไม่แปลกไม่แปลกใช่ทีนี้มาตรงกลางกันบ้างจานตรงกลางคอบี้ไมนูเดอะความหวังใหม่บูโน่เดอะยัวแล้วก็ขวัญใจจานอีกคนแม็กทอม3คนที่ลงไปเหมือนมีแค่2คนหายตัวไปคนนึงสกอตต์แมคโทมินีเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงจริงแต่ไม่มีสมองเออคือเป็นคนที่วิ่งได้โง่มากคือวิ่งไปทุกที่ที่ไม่มีบอลอ่ะ
คือรู้ป่ะเข้าใจเข้าใจบอลอยู่ทางซ้ายแม่งวิ่งไปขวาบอลอยู่ขวาวันนี้ขวาบอลไปหน้าแม่งวิ่งถอยหลังหลังละเนี่ยคือมันไปทุกที่ที่ทำยังไงก็ได้ให้ทีมเสียเปรียบอ่ะไอเนี่ยมันจะทำเดี๋ยวเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินนักเตะทีมเองทำไงก็ได้ทีมเสียเปรียบแต่จริงนะจริงคือมันจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้เพื่อนจ่ายบอลให้มันได้อ่ะแล้วไอ้เนี่ยเก่งอย่างอาจารย์ชอบวางสนุกตัวเองนึกออกไหมใช่สมมติเพื่อนอยู่เนี้ยมือถางมาเนี้ยจะเห็นเพื่อนละใช่แม่งไปยืนอยู่ข้างหลังกองนะกองกลางก็มากองหลังก็ไม่หาพื้นที่คือเป็นกองกลางบล็อกทูบล็อกที่เหมือนมึงบล็อกตัวเองออกจากเกมอ่ะอ๋อบล็อกไม่ใช่บล็อกไม่ได้ไม่ใช่อ่ะคือแบบคืองงว่าทำไมแม็กโทมินีถึงยังได้อยู่กับทีมอย่างแมนยูอ่ะนั่นน่ะสิน่าสนใจคืองงมากคือมึงไปเวทกับนักมึงไปเวทกับกองกลางอย่างของนิวคาสเซิลนั้นน่ะมึงสู้ใครไม่ได้เลยโจดินตันวันนั้นมึงสู้ไม่ได้เลยลูอิสไมลี่ใช่มึงสู้ไมลี่ไม่ได้เลยแม็กทอมเนี่ยคือมึงขายเลยหน้าหนาวนี่กูไหว้แหละไปเถอะจริงๆต้องขายตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วใช่ก็เก็บไว้ไงเวสต์แฮมจะซื้อนิวคาสเซิลจะซื้อก็ไม่ขายเขาก็ไม่ขายเขา20ล้าน15ล้านก็ไปเถอะมันอยู่ไปมันก็ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรอ่ะทีนี้มาถึงคอบบี้ไมนูกันบ้างดาวรุ่งวัย18ปีตัวนี้จานหลายคนคาดหวังเจ๊ก็คาดหวังฮะเป็นไงบ้าง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไมนูเราต้องผมคิดว่าเป็นฟอร์มที่ฉาบฉวยของนักเตะดาวรุ่งแต่ด้วยทักสไตล์การเล่นน่ะเราจะเห็นแบบนี้จากไมนูแหละคือเป็นตัวชะลอบอลได้อันนี้ชาร้อนนะแมงโคตรเยอะเลยกินไป2จิบมันร่างกายกูเป็นอะไรคือจะบอกว่าเราจะเห็นแบบสไตล์การเล่นของไมนูแบบนี้แหละแต่คุณจะคาดหวังจากไมนูเนี่ยในระยะปี2ปีนี้ยากคุณต้องปล่อยให้น้องมีประสบการณ์กับเกมใหญ่ๆคืออย่าไปเร่งเขาอย่าไปเร่งอย่าไปเร่งเหมือนการนาโชเพราะการนาโชตอนนี้กำลังจะเลี้ยวออกทางที่ผิดละนั่นน่ะดิอีกนิดเดียวคืออันนี้ต้องอันนี้ช่วยเสริมอาจารย์เพราะว่าหลายคนเฮ้ยไมนูดีอย่างนี้ใจเย็นเด็ก18เด็ก18อย่าเพิ่งไปคิดว่าเฮ้ยมันจะขึ้นมาแบกขึ้นมาตัวหลักเพราะมันเก็บเลเวลไปแต่สไตล์การเล่นของไมนูก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือจะเป็นประมาณป๊อกบาร์อย่างที่ทุกคนพูดนั่นแหละคือเป็นตัวโฮบอลเป็นตัวที่ชะลอบอลคลองบอลเก็บบอลไม่ได้แก้เพสได้ใช่แต่จะให้เขาแบบเป็นเก่งเลยในซีซั่นนี้แบกเลยเป็นไปไม่ได้เสี่ยงเกินไปเสี่ยงเกินไปใช่กลัวน้องมันจะพังด้วยและล่าสุดบอร์ดบริหารบอกว่าได้ลงทีมชุดใหญ่ปุ๊บจะขึ้นค่าเหนื่อยให้ 100% จากตอนนี้รับอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ปอนด์ซึ่งแหล่งข่าวบอกว่าประมาณ 10,000 แล้วกันจะขึ้นให้เป็น 20,000 นี่เพิ่งลงไป3 2นัด3นัดเนี่ยเอาอีกแล้วใช้เงินเก่งว่ะพวกมึงอ่ะดีว่ะไม่ต้องซื้อเสื้อแม่งซะบ่อย่างเงี้ยกูไป AA ให้หมดเลยเดี๋ยวแล้วก่อนมึงถึงเจอกูเสื้อกูซื้อนะตัวนึงนะ 2,800 เออเฮเยอร์ 4,600 ใช่แจ็คเก็ตตัว 3,000 4,000แล้วดูมึงเอาเงินไปขึ้นค่าเหนื่อยอย่างนี้เตะมึงใจเย็นๆเอ้ยเกรด AA ซื้อที่ไหนซื้อด้วยได้มั้ยน่ะเดี๋ยวพาไปซื้อดังหนังสู้บานเลยนี่ไม่ต้องซื้อเสื้อแท้แม่งเลยแล้วแม่งเบื่อไอ้แม่งลงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้เป็น Adidas Adidas เออซื้อของจริงแม่งนะเออกดตอแม่งหมดอีกเหี้ยสนับสนุนแม่งนะใช่คือแบบคุณต้องใจเย็นๆคุณเห็นฟอร์มของน้องมันแค่3นัดเองนัดเอเวอร์ตันเล่นดีกาตาสลายก็ลงมาตัวสำรองเงียบๆนัดนิวคาสเซิลก็กองเงียบๆใช้คำนี้เลยเพราะว่ากลางมันหายไปตัวนึงเนาะมันก็จะโอเวอร์โหลดไปหน่อยทีนี้มันหนึ่งคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากอาจารย์บูโน่เดอะยูอะบอกโอ้โหวิ่งมั่ววิ่งซั่วถอยมายืนเป็นเหมือนควอเตอร์แบ็คบ้างล่ะมาเล่นเกมรับมากความอันตรายในเกมลุกหายไปอาจารย์มองเรื่องนี้ไงถ้าถามเจนะครับเจบอกว่ามันพยายามทุกอย่างแล้วใช่แต่ว่าไอ้แม็กทอมก็ดีไอ้กานาโชไอ้แรดฟอร์ดมาซิยาไม่ได้ช่วยอะไรมันเลยจนมันต้องลงมาทำทุกอย่างเองจานมองไงคือบูโน่ผมจะบอกว่าบูโน่มันเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าไงนะเป็นนักเตะผงผางอ่ะคือสายลุย มันแรกเลยสายบู๊คือถ้ามันเอาบอลจากตรงนั้นไม่ได้บอลไม่ไปถึงมันก็จะลงมาเอาเองแล้วอย่างอาจารย์เวลาไปเอาตรงนู้นไม่ได้อ่ะเราลงมาเอาเองไหมไม่เอาตรงนู้นไม่ได้ก็ข้างๆเลยอ๋อไปอีกที่นึงไม่กลับแล้วถ้าจะไปก็ต้องไปให้สุดให้ได้แล้วเท่าที่เคยเห็นก็ใช่นะหรือบางทีก็บอกว่าไอ้คู่ต่อสู้ให้ไปเอาเพื่อนมาด้วยใช่คู่ต่อสู้พูดว่าไงนะสนิทกันแค่ไหนเราถามเขาเราถามคู่สนิทกันแค่ไหนที่คู่ต่อสู้บอกว่าเพื่อนหนูสนุกนะเพื่อนหนูก็สนุกนะพี่ถามเรามาเออมันกันเลยคู่ต่อสู้สู้มันสนุกเลยบูโน่ต่อเพราะว่าบูโน่อ่ะคือมันพยายามเอาง่ายเลยบูโน่ไม่เป็นนักเตะเอคลาสแต่เฮียที่เล่นกับมันอ่ะไอ้สามสองตัวไม่ส่งไม่ส่งเสริมนะมันไม่เสริมกันคือถ้าคุณมีกลางรับแน่นๆสองคนอ่ะท
ที่คอยเก็บกวาดให้ที่คอยตัดบอลมาฝากให้บูโน่นะที่คอยหาใช่คือคุณคือคนคนเดียวมันไม่สามารถทำทุกหน้าที่ได้บูโน่ไม่สามารถวิ่งไปเปิดวิ่งไปอะไรได้อะแต่คนที่วิ่งไปเปิดแล้ววิ่งมงได้พ่อป๋องนะเปิดฟรีคิกแล้ววิ่งมามงลูกเปิดตัวเองได้แต่ผมจะไปกด unfollow เดอะช็อคเดี๋ยวผมกดรีพอร์ตด้วยหลายทีแล้วทีเนี้ยอ่ะพูดถึงเรื่องบูโน่เสริมอาจารย์นิดนึงเพราะว่าในทีมชาติโปรตุเกสบูโน่โคตรเก่งเก่งมากเพราะกลางแม่งมีรูเบนเนเวสมีไอ้เจ้าปาลินญามีแบร์นาร์โดใช่โอ้โหนี่แหละคือปัญหาคือปัญหาของนักเตะที่สกิลเพย์มันต่างกันมันไม่ทันกันมันไม่ทันกันใช่ถ้าภาษาบอลคือมันไม่ทันกันก็เหมือนที่เวลาจารย์เล่นทีมสีเขียวแล้วมีพี่อ้นอยู่ในทีมมันเป็นภาระที่จารย์บอกว่าไม่อยากให้พี่อ้นอยู่อ่ะใช่ป่ะไอ้โลดนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเดี๋ยววันหาโอกาสให้ใส่หมวกไปเล่นสักวันนึงแล้วกันคุณรหัสนี้เลยขวดแม่งเดี๋ยวเตรียมหมวกไปให้ขวดซะรหัสสีเหลืองนี่นะใส่เหมือนผ้าหนาวอ่ะพระธุดงค์อ่ะเออนั่นคือบูโน่ทีนี้ขอโทษก่อนไม่เป็นไรเขาชอบเขาชอบเลยชอบทีนี้มาที่ตัวลูกกันบ้างหลังจากตรงกลางเนี่ยโอ้โหเละเทะตุ้มเป๊ะข้างบนเละกว่าเละมาก1คนที่เป็นความคาดหวังของแฟนยูไนเต็ดในยุคนี้ก็คืออเลฮันโดกานาโชครับจามองตะกี้จามีแผ่มมาหน่อยแล้วว่ากลัวจะไปผิดทางอีกนิดเดียวพูดเลยเลี้ยวผิดแน่เพราะอะไรเพราะอะไรสไตล์การเล่นที่เทนฮากฝังลงไปในดาวรุ่งคนนี้เนี่ยผมว่ามันกำลังจะเป็นสไตล์ที่ฆ่าตัวนักเตะคนนั้นเองถ้าฆ่าตัวเขาเองหยุดพัฒนามันจะกลายว่าใช่มันจะกลายว่าเนี่ยจะมุ่งสู่บอลชายเดียวอีก1คนละคือก็แต่ประโยคนี้เนี่ยถ้าใครที่ดูช่องเจ๊ดำเจ๊ดำพูดว่าเทนฮากเนี่ยแหละตัวตัดต่อพันธุกรรมนะตัวอย่างเปสตรีเห็นป่ะใช่ใช่ขึ้นมาเลี้ยงเปิดเลี้ยงเปิดนี่ปีที่แล้วช่วงท้ายๆกับตอนเนี้ยเลี้ยงมุดจะยิงแล้วเสียตลอดคืออันโตนี่กานาโชแรดฟอร์ดเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่คือเขาต้องการนักเตะที่เลี้ยงเก่งคือเอาง่ายเลยคือแนวลุกเนี่ยแผนไม่ต้องมีเยอะแล้วมึงเลี้ยงกินตัวไปได้เอาความสามารถของตัวอ่ะมึงโล่งแล้วไม่แม่งปลูกฝังอย่างนี้คือนึกผ่านนี้ไปเนี่ยข้างหน้ามันโล่งแล้วแล้วก็ไปกินตัวต่อไปใช่คือเฮียเด็กแถวบ้านกูก็ทำได้เออหลานชายคนเล็กหลานชายคนเล็กกูก็ทำได้เวนถ้าคุณทำแบบถ้าคุณฝังแบบนั้นลงไปนักเตะนะอีไฟเฮียนี่ก็เอาอมันออกไปก่อนนี่มันเสียตาคุณแบบตายที่เขาจัดไฟเพื่อคุณนะเนี่ยไม่ดีแล้วไงแต่มันต้องห่างอย่างนี้นึงอ๋อห่างนิดห่างเนี่ยก็ไปซ่อนของมันซะแล้วห่างโอเคเห็นไหมตาจะบอดไงเออคือนั่นแหละคือถ้าคุณฝังคนนี้ลงไปอ่ะมันจะทำให้นักเตะคนนี้มันทีมเพย์มันจะเสียมันจะเสียความต่อเนื่องของทีมระบบมันจะเสียใช่คือผมว่าถ้ามันจะเลี้ยงนักเตะให้มันเลี้ยงเป็นจังหวะเถอะเอาตัวรอดพอใช่ไม่ใช่ว่าเล่นทุกทีเป็นอย่างนี้ทุกทีมันต้องเลี้ยงตลอดมันไม่ใช่มันสามารถที่จะฝากตรงกลางเคลื่อนไปเอาใช่ฝากตรงกลางมาแบ็ควิ่งอ้อมไปตรงกลางจ่ายให้แบ็คไปเปิดคุณมารอหน้ากรอบเพื่อรอแถวสองอย่างนี้มันก็ทำได้ไงแต่นี่คือแบบคุณเหมือนแบบให้นักเตะเลี้ยงแบบนี้ไปคือผมก็ไม่คิดซะทีเดียวนะว่าเป็นเพราะนักเตะแม่งขี้เลี้ยงมันต้องโดนสั่งมามันต้องโดนสั่งให้เล่นแบบนี้อย่างเกมนิวคาสเซิลที่นักเตะแนวรุกของแมนยูมันไม่ลงมาโยเวนต์อองเตนี่นะที่ไอ้สองตัวปีกอะรัดฟอร์ดไม่ช่วยเกมรับอ่ะมันไม่ช่วยเกมรับผมว่ามันเป็นเพราะโดนสั่งมาว่ามึงรอวิ่งสวนเลยอ๋อเออว่ะแต่มันก็ไม่หรือเปล่ามันก็ไม่ช่วยเกินไปป่าววะใช่แต่มันก็ไม่เอาเที่ยเลยนะสองคนนั้นอ่ะก็ไม่เอาเลยนะเออการาโชด้วยแต่อย่างเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเริ่มเข้าใจเห็นภาพมากขึ้นว่าช่วงหลังคุณกับทีมเขียวคุณในศาลาธรรมศพลีกก็ฟอร์มดีนะฟอร์มดีช่วงหลังฟอร์มดีเพราะเราช่วยกันช่วยกันเล่นลงแขกฮะอ้าวลงแขกแปลว่าลงแขกลูกฟุตบอลผู้หญิงก็ลงแขกเกี่ยวข้าวก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายกูโดนเบลทวิตได้ยังทีนี้อ่ะกานาโชแล้วอาจารย์มองว่าแบบนี้ต่อไปจะเป็นยังไงกานาโชถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ให้เป็นอย่างนี้อยู่คือแรดฟอร์ด2อู้แรงนะแรงนะเนี่ยคือฝีมือมีทุกอย่างเลยยิง19ขวบใช่อายุ19มีฝีมือมีทุกอย่างเล่นตั้งแต่อายุยังน้อยใช่เมียน่ารักด้วยเมียแต่ผมหน้าม้านี่พูดอะไรเนี่ยแวะหน่อยนั่นแหละคือคุณจะกลายเป็นจะโตโตไปแบบที่แรดฟอร์ดเป็นซึ่งก็ไม่เวิร์กนะคือมันระยะยาวก็ไม่รู้จะยังไงนะมันเหมือนเป็นการ
ทำลายตัวนักเตะเองด้วยถ้ากูขึ้นมาในทำนี้แล้วเนี่ยแล้วใจคุณไม่นิ่งพอคือคุณแบบเป๋ไปกับวิธีการเล่นหรือหลงระเริงไปกับชื่อเสียงเงินทองอะไรคือพังนะบอกเลยกานาโชจะผมกลัวจะกลายเป็นแบบแรดฟอร์ดอันนั้นคือกานาโชซึ่งก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนมีต่อไหมนี่ดึงให้หน่อยนึงนะตะเกียบไม่มีก็ข้ามไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ต้มยำอะไรวะที่มันต่อไอ้เนี่ยอันนี้แบบลืมว่ะอะไรระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนไอ้วะขิงขาดอะไรช่างแม่งช่างมันนึกไม่ทันอะไรวะอ๋อระยะทางเครื่องพิสูจน์ใบมะกรูดเครื่องต้มยำแค่นี้แม่งไม่ฮาแล้วต้องคิดนี่แหละแคมเปญพิเศษจาก Suzuki You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเอาทีนี้มา1คนที่โอ้ฤดูกาลนี้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยยิงไป2ลูกมันรู้สึก2หรือ3ลูกถ้าจำผิดขออภัยนะ The Moon Marcus Rashford กับฤดูกาลที่แล้ว30ประตูทุกคนโหว้าวนี่มันก็มีตัวหลักแล้วเจ๊ดำเองยังต้องอัดคลิปขอโทษมันเลยนะที่เคยดูถูกว่าเป็นดาวรุ่งตลอดกาลแต่จบฤดูกาลที่แล้วได้สัญญาใหม่ 400,000 ปอนด์มาถึงฤดูกาลนี้เป็นแบบนี้เอาไงดีแรดฟอร์ดมึงกลับไปไหว้ลิชอเถอะมึงกลับไปไหว้บูโน่มึงกลับไปไหว้คาเซมิโร่เถอะที่เขาคอยเก็บกวาดความผิดพลาดให้มึงซีซั่นที่แล้วอ่ะพอซีซั่นนี้ไม่มีพวกเนี้ยนั่นแหละก็เป็นแบบนี้แหละมึงเสียปุ๊บมึงไม่เอาอ่ะใช่คือแรดฟอร์ดมารายการเจ๊กอีกครั้งก็จะพูดเหมือนเดิมแม่งเล่นแบบนี้มาตั้งนานแล้วใช่แต่ก่อนหน้านี้มันมีตัวช่วยไงใช่แต่ปีและทีที่แล้วมันเสือกเป็นคนเก็บกวาดให้แล้วมันดันยิงเข้าไงมันยิงเยอะแต่ซีซั่นนี้ไม่มีใครเก็บกวาดให้มันมันก็เล่นแบบเดิมก็ยังเห็นเลี้ยงไปหาเขาเหมือนเดิมสองคนขวางอยู่ก็เลี้ยงไปเหมือนเดิมและฟอร์ดไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเลยมันเล่นเหมือนเดิมแค่เนี่ยซีซั่นนี้คือแม่งโชว์ให้รู้แล้วว่าถ้าไม่มีคนซัพพอร์ตมึงที่ดีอ่ะมึงพังแต่แม่งพังเลยแต่ก็ไปเน้นอยากจะเล่นเป็นบอลชายเดี่ยวใช่ คือง่ายเลยมึงไม่ได้เก่งไอ้เวนมึงเป็นแค่นักเตะระดับแบบไอ้เหี้ยมึงอ่ะคนมีค่าตัวแค่50ล้านมึงไม่ถึงขั้นซุปตาร์แบบไม่ใช่คือตอนนี้เหมือนเขาเข้าใจผิดอยู่นะเขาหลงด้วยวิธีการนะใช่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเอ้ยมึงปัญหาเรื่องครอบครัวหรือเปล่ามึงทะเลาะกับแฟนมึงไหมเขาเหมือนจะมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับแฟนก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าพี่ชายติดคุกหรืออะไรอย่างก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าถ้าคบกับไอ้ลูเซียรอยเนี่ยจะยิงเยอะพอเลิกกันปุ๊บจะยิงน้อยนี่ครั้งล่าสุดเขาบอกกลับมาคบกันแล้วนะก็ไม่รู้ยังไงนะก็ใช้ชีวิตมันมีปัญหาก็ทำงานก่อนเพื่อนเอ้ยมึงอายุนี่เองแต่จริงๆอ่ะเรื่องนี้นะจะนั่งบอกเลยลอยคีนชอบพูดด้วยอาจารย์บอกว่าเนี่ยคนทาร์เกอร์แกรี่เนวิลอยู่ในรายการเดียวกันเขาบอกว่าเนี่ยฟอร์มดียิงประตูได้คีนมันตอบว่าหรือว่าก็มันหน้าที่เขาก็จริงก็จริงป่ะก็จริงถูกไหมใช่มันคือเรื่องพื้นฐานของการเป็นนักฟุตบอลชีพที่เป็นกองหน้าหน้าที่คุณคือทำอะไรยิงประตูแนวรุกด้วยตรงนี้ถูกไหมกองกลางหน้าที่คุณอะไรวิ่งจ่ายบอลเก็บบอลแย่งบอลเพื่อนกองหลังป้องกันประตูจะคีนมันพูดแล้วเราฟังรู้สึกเออมันกำปั้นทุบดินนะแต่มันเรื่องจริงนะก็จริงอืมแต่ทีเนี้ยคือแบบก็แหละแฟนฟอร์ดก็อย่างที่บอกคือถ้าไม่มีใครเก็บกวาดถ้ามันนะมึงเล่นแบบนี้แล้วมึงแสดงพฤติกรรมออกมาแบบนั้นในสนามที่แบบล่าสุดนี่ไม่เอาเลยนะเสียบอลไอ้โดนไอ้ตีโน่ลากผ่านไปไม่วิ่งจ็อกไม่ช่วยเพื่อนอะไรเลยไม่เพสแม่นะทำเป็นเดินเนียนๆเข้าไปอยู่ในโซนเกมรับเฮ้ยเพื่อนมึงเหนื่อยไม่น่าละเก้าคนที่วิ่งอยู่อ่ะมีแค่มึงคนเดียวที่เดินกับแม็กคอม2คนมาซียาวด้วย3ล่ะเท่ากับเรามี8คนนะทีมเราใช่ลงไป11แท้ๆไปต่อให้เขาตอนไหนไม่รู้เวรรู้กันเชลซีเหลือ10คนยังวิ่งจนเอาชนะได้คือมันเป็นเรื่องของใจอะคือเนี่ยผมบอกเลยว่านักเตะแมนยูชุดนี้คือไม่มีใจในการเล่นฟุตบอลแล้วยีแรดฟอร์ดฤดูกาลนี้ให้อาจารย์เจิมหน่อยดิเผื่อมันจะกลับมาได้อาจารย์เจิมแรดฟอร์ดทีว่ามึงไม่ยิงหรอกมึงจะยิงสักกี่ลูกอะไรงี้มีไหมมีในใจไหมสักกี่ลูกคือผมไม่คิดถึงแบบนั้นเลยผมคิดว่าเมื่อไหร่มึงจะย้ายออกไปสักทีวะเอางั้นเลยเหรอใช่ผมว่ามันหมดมันจบละคือถ้าเล่นแบบนี้จบละสภาพนี้400,000ปอนด์ใครจะซื้อไหวอาจารย์ค่าเหนื่อยใช่ให้มันทำไมคือแบบให้เงินนักเตะจนรู้สึกว่าไม่มีแพชชั่นในการทำงานไปแล้วอ่ะนี่ขับรถสปอร์ตกันโอ้โหบันเทิงเลยปาร์ตี้ทีนะล่าสุดกินข้าวกับเมียสองคนปิดภัตตาคารจ้ะมันเกินไปนะมันกลายเป็นแบบกลายเป็นซุปตาร์หรือกลายเป็นอะไรพวกนี้ไปแล้วอ่ะทีมชาติอังกฤษที่มึงติดอ่ะพูดเลยบารมีเซาเกตมันแค่ชอบมึงมึงไม่ได้เก่งมันแค่ชอบแม็กควายแล้วมันก็เลยเอามึงมาด้วยอ่ะใช่เพราะจริงๆอ่ะโดยตำแหน่งเนี่ยโอ้โหแจ็คกีลิชใช่ก็เล่นดีอันนี้ล่าสุดแอนโทนีกอร์ดอนก็ดีกอร์ดอนก็มาแล้วด้วยโคพาเมอร์ฟิลโฟเดนใช่ลาฮิมสเตอร์ลิงจริงนี่ได้หมดเลยนะได้หมด
ไม่แปลกใจเลยถ้าเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวยูโรเนี่ยมึงได้หลุดจากทีมชาติแน่ทั้งเล่มแบบเนี้ยอ่ะก็ว่ามันนี่คือแรดฟอร์ดทีนี้หนึ่งคนที่เป็นประเด็นมีดราม่าด้วยมีไวรัลด้วยที่เจอเทนฮากวาร์กแล้วเจ้าตัวแบบทางสนามแล้วแบบเหมือนไม่พอใจใส่เทนฮากเดอะเฉยองโตนี่มาซิยาลตัวนี้ยังไงดีอยู่มา9ปีแล้วนะอยู่มา9ปียิงถึง100ลูกยัง8ประมาณ90ลูกเพื่อมึงอยู่ทำไมมึงยิงปี10ลูกอ่ะประเด็นคือมึงอยู่ทำไมเนี่ยอันนี้เป็นคำถามที่เราถามเนาะบอกบริหารต่อสัญญาให้มันได้ไง2ฉบับใช่คือ1เลยมาซิยาลเป็นนักเตะที่อ่ะเก่งอ่ะมีคลาสมีพรสวรรค์มีพรสวรรค์เป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์คือเหมือนแรดฟอร์ดเลยแต่ปัญหาคือนักเตะแบบนี้เนี่ยมันกระดูกยุ่งมันเจ็บมันเจ็บอ่ะคือมึงคุ้มเหรอวะเออมึงปล่อยออกไปมึงหาคนที่มันฟิตอ่ะมาลงมาเนี่ยมึงขายมาซิยาลไปเลยแล้วมึงไปซื้อไอ้นั่นมากองหน้าใครแอตันวิลล่าวัดกินมึงไปซื้อโอลิวัดกินมาเบียดกับฮอยลุนนี่ตัวนี้ของจริงยังดีซะกว่าใช่ทำไมอีวัดกินทีมใหญ่ไม่ซื้องงมากงงมากดีเนี่ยซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้ก็ดีใช่วัดกินติดทีมชาติอังกฤษแล้วด้วยนะใช่ของดีเลยโอลิวัดกินเนี่ยซื้อวัดกินมาแมนยูแล้วก็ไปซื้อกลางมาซื้อเจ้าปริญญามาจากคูแลมให้มันมาประคองที่เหลือโน่ให้มันเล่นกับพี่ชายมันในโปรตุเกสได้ที่เหลือมึงจะแม็กทอมลงมาก็ได้เดี๋ยวจะมีย่ามเก็บกวาดฮะถ้ามึงชอบมันเหลือเกินนะในสกอตเนี่ยแต่มึงต้องมีตัวแบบนี้ไม่ใช่ไปแบบเอาจริงก่อนหน้านี้ก็มีกาเซมิโร่เนาะก็เก็บจนเนี่ยขาเขิมเปียกหมดแล้วฤดูกาลนี้เจ็บบ่อยมากเลยพอปีแล้วโหลดมากนะใช่ก็เล่นเกือบทุกเกมเลยถ้าไม่โดนใบแดงก็เล่นหมดอ่ะจริงเมื่อไหร่โดนใบแดง2รอบก็8นัดหายไปหายไปแค่นั้นที่เหลือเล่นหมดที่เหลือลงจริงแล้วเอางี้ข้างบนมันเป็นอย่างเงี้ย1จุดที่เจ๊ไม่เข้าใจเว้ยไม่รู้จานมองไงนะเขาบอกว่ารัสมุสฮอยลุนไม่พร้อมเล่น90นาทียังไม่ฟิตเพิ่งกลับมาจากฟีฟ่าเดย์หรือร่างกายไม่พร้อมเฮ้ยนี่ย้ายมาตั้งแต่กันยานี่แม่งเข้าธันวาแล้วยังไม่พร้อมอีกเหรอจานมองไงเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นข้ออ้างมากหรือยังไงหรือปกป้องใครหรือเปล่าหรือมันผมว่ามันเซนทามันคงพยายามเซฟแหละคือเหมือนฮอยลุนมีอาการบาดเจ็บมาใช่ไหมตอนเบรกทีมชาติรอบไหนสักรอบมีเจ็บข้อเท้าเจ็บหลังมามันก็คงยังไม่ดีขึ้นจริงๆแหละมั้งถ้ามองเลยแบบบวกนะมองให้เขาเลยให้ความเป็นธรรมใช่มันก็ทุกเซนทัมหรือว่าแบบเขาเรียกว่านะหรือมันจะสวนกระแสแฟนบอลคือจะขัดใจแม่งทุกอย่างอะถ้ามึงชอบมึงชอบฮอยลุนเหรอเล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเปลี่ยนเข้าอะไรอย่างงี้ อย่างงี้หรอคงเป็นไปไม่ได้หรอกก็คงอยากเอาตัวที่ดีที่สุดลงนั่นแหละแต่ปัญหาคือมันอาจจะไม่ฟิตจริงๆอาจจะกลัวเจ็บระยะยาวหรืออาจจะมองไปถึงเกมที่เดี๋ยวต้องเจอกับเชลซีเจอกับบาเยิร์นแล้วก็เจอลิเวอร์พูลต่อหรือเปล่าถ้ามองแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่าแบบไอ้เหี้ยถ้ามันไม่ฟิตมากมึงก็ช่วยทำให้มาซิยาลมีประโยชน์หน่อยแค่นั้นไม่ใช่ไปชิปลูกใส่ตั้นลูกเดียวแล้วก็แอ๊กลอยแล้วลอยแล้วก็น่าสนใจว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะส่งผลระยะยาวอย่าว่าระยะใกล้ๆเนี้ย 3-4 นัดเนี้ยใช่มึงจะรอดหรือเปล่าไอ้โลนจริงไอ้โลนมึงจะรอดไหมให้แฟนบอลลุมคนหัวแม่งเดี๋ยวมึงได้ใส่หมวกไปเล่นชีวิตเดี๋ยวก่อนดีจริงชอบจริงนั่นก็คือภาพรวมของเกมที่จบไปทีนี้หลังเกมเทนฮากเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาก็ยังคงยึดมั่นเชื่อมั่นในทีมนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปคุยกับนักเตะเองเวลาแพ้มันก็ไม่มีความสุขหรอกแต่ว่าเรามีโปรเจกต์ระยะยาวไอ้คำเนี้ยจานว่ายาวไหมหรือว่าเมื่อไหร่ฝีจะแตกหรือว่าบอร์ดบริหารจะมองยังไงเขาบอกว่านะเขายังเชื่อมั่นในนักเตะชุดนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเขาจะตกงานเพราะนักเตะชุดนี้แหละจริงผมพูดเลยน่าสนใจเดี๋ยวตกงานเพราะนักเตะชุดที่เขาเชื่อมั่นนี่แหละเพราะว่านักเตะชุดนี้มันเขี่ยโค้ชไปกี่คนแล้วจริงเพราะว่าตัวที่เทนฮากซื้อมาตอนนี้มีอันโตนี่กับโอนาน่า2คนนะที่ได้เล่นนะฮอยลุนก็นั่งมั่งยืนมั่งลงมั่งลิซันโดเอเล็กเซนมาลาเซียพวกนี้หายหมดนะใช่เออเว้ยแม็กทอมดาโลวานบิทแรดฟอร์ดมาซิยาลเนี่ยมันเคลียร์โค้ชมา3คนแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นคนต่อไปถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่คุณยังเชื่อมั่นในตัวของมันอยู่หรือว่าถ้าอย่างนี้เราเปลี่ยนเลยไหมถ้าเราเป็นเทนฮากสมมติเอาดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ผสมเลยตัวที่แบบคิดว่าเล่นให้เราได้อย่างมาควายเนี่ยมันแย่ไปมันก็กลับมาได้ไหมแปลว่ามันก็มีใจให้สโมสรเนี่ยลูกชอเนี่ยแต่ขอชมมาควายหน่อยมาควายเป็นกลายเป็นว่าเป็นคนที่ผมรักที่สุดตอนนี้ละจากเมื่อก่อนแบบล้อๆมาควายหรืออะไรเนี่ยเฮียไม่ได้ใส่เสื้อมาควายมาว่ะนี่ไงมีอยู่ปิดหน้าอยู่มีหน้าเต็มอยู่
เออคือแบบกลายว่าตอนนี้เป็นนักเตะที่ผมรักที่สุดในแมนยูอ่ะคือเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยจากที่เขาโดนทุกอย่างแม่งถล่มโถมใส่เขาอ่ะทุกมีมบนโซเชียลคือเล่นเขาหมดเลยคือจริงถ้าใจมึงไม่สู้จริงมันกลับมาไม่ได้นะรีบปอกแขนนะใช่คือดรอปเป็นตัวสำรองนะสิ่งที่แม็กควายเจอคือมันหนักมากนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มเขาไม่ก็หนักจริงตอนนั้นนะตอนนั้นเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะใช่มันหนักจริงแต่ตอนเนี้ยเขากลับมาแล้วแบบเฮ้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งผมรักในใจสู้มันวะอยากให้นักเตะแมนยูมึงเอาแม็กควายเป็นตัวอย่างเลยมึงมองแม็กควายเป็นไอดอลในการเล่นฟุตบอลในเวลาทีมแพ้หรือเวลาที่มึงแบบโดนโซเชียลถล่มมึงเอาแม็กควายเป็นไอดอลเลยนักเตะยุคใหม่นะอย่าไปมองพวกแรดฟอร์ดพวกอะไรพวกสตาร์ใช่ คือพวกนั้นอ่ะมันได้แค่หวือหวาสไตล์ชีวิตที่เท่แต่เรื่องหัวจิตหัวใจอ่ะมึงไปเรื่องของหนึ่งคนนะที่ตอนนี้เป็นตัวอย่างได้ดีเลยนะเรื่องของการหลงระเริงในอาชีพการงานตรงนี้ช่วงสั้นๆคือเจสซี่ลินการ์ดใช่บรินห้องนี่ไปแล้วไม่มีทีมนะเอาเหรอทีมซ้อมซาอุก็จบแล้วเขาไปเอาเนี่ยคิดดูนะหมดสัญญาฟอเรสต์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี่ธันวาแล้วนะใช่5เดือนแล้วไม่มีทีมนะอันนี้คนละเคสกับเดบิเคอาร์นะเพราะเดบิเคอาร์เนี่ยเขาไม่เซ็นมีหลายทีมซาอุก็ยื่นมาเดบิเคอาร์ก็ไม่เซ็นนะเขาไม่ไปเออเขาก็วนเวียนอยู่ในแมนเชสเตอร์แหละเขารักที่นี่เออเขาเสร็จบ้านเขาซื้อไปแล้วไม่คงไม่คิดอ่ะโอ้โหอยู่มาตั้ง12ปีไล่กูเหมือนหมูหมาเลยลูกกูก็เรียนที่นี่เย้กูจะเอาไงดีวะเนี่ยเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่อาจารย์กูบอกกานาโชนะแรดฟอร์ดนะมาซิยาวนะจะอยู่กันยังไงจะเอายังไงคุณจะเอายังไงกับชีวิตคุณกานาโชกานาโชคอบบี้ไมนูเฟย์ทรีไอหัวฟูอ่ะใครวะอ๋อฮันนิบาลฮันนิบาลเมสซี่เนี่ย4คนนี้ที่มึงได้ลงบ่อยๆนะที่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยช่วยมองแม็กไกวเป็นไอดอลทีเถอะกูว่าแหละจริงให้ถึงแม็กไกวเป็นนักเตะที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะแต่เรื่องหัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้อ่ะเนี่ยคุณช่วยเอาเขาเป็นไอดอลหน่อยเถอะเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยพวกเองอ่ะดีกว่าหมดแหละใช่แต่เอาเรื่องความเป็นมืออาชีพความทุ่มเทมุ่งมั่นความตั้งใจตรงเนี้ยซึ่งยุคปัจจุบันนักบอลช่วงหลังหายไปเยอะนะใช่ทั้งที่มึงควรจะเป็นเบสิกนะจริงเหมือนอย่างอาจารย์ทำงานเนี้ยอาจารย์บอกพี่นิกอุ้ยพี่นิกผมมาเช้านะมาทำเวลาไม่ต้องบอกแล้วเป็นสิ่งที่มึงต้องทำมันคือหน้าที่ของเราถูกป่ะมันคือหน้าที่ถูกไหมเออแต่กลายเป็นว่ายุคนี้เฮ้ยผมทุ่มเทนะผมวิ่งเยอะผมไม่ใช่คุณไม่ต้องบอกพูดหรอกคนเขาจะเห็นเองถ้าสิ่งที่คุณทำ มันแสดงผลออกมาใช่แต่นี่คือแบบแล้วไม่แสดงผลอะไรเลยเวลาคุณทำมีบางทีมีคนเคยเห็นคุณบ้างไหมเวลาคุณทำอะไรเยอะๆไม่มีอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะผมทำทุกอย่างด้วยใจฝากขึ้นเงินเดือนด้วยครับจะดีอยู่แล้วมีประโยชน์อีกนิดเดียวไอ้นิกตะกี้นั่งอยู่ no มีช็อกกับมีหงายเป็นคนพูดหวังผลตลอดชัดเจนดีนะชัดเจนเป็นคนพูดหวังผลตลอดนั่นคือภาพรวมทีนี้ถามจานต่อนิดนึงว่าหลังจากนี้นะเนี่ยเดี๋ยววันคือพูดเจอเชลซีสุดสัปดาห์เจอบอลมัดกลางสัปดาห์เจอบาเยิร์นสุดสัปดาห์ถัดไปนู้นเจอกันแดงเดือดไปเจอลิเวอร์พูลแดงเดือดจานเราจะจัดงานด้วยกันเห็นหางเจดําฝากด้วยเอ็กกันแน่นอนเท่านี้รับรองปกติไปเป็นแขกก็สนุกเกินแขกแต่เกินเจ้าภาพช่วยให้เกียรติงานตัวเองด้วยนะงานเนี้ยเจอใช่เขางานตัวเองด้วยเช่นนี้กูเป็นเจ้าภาพแล้วใช่บอกเลยว่าเจ้าภาพก็เลี้ยงไม่ดูกำลังแขกแขกก็แดกไม่ดูกำลังตัวเองสนุกแน่นอนก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดทาง NR ด้วยทางเจดามได้ครับนะก็จะมีการซื้อบ่งซื้อบัตรอะไรจองให้ทันเพราะจำนวนจำกัดจริงๆใช่ประมาณ 40,000 ที่นั่งเราสำรองไว้แล้วจะให้ไปนั่งในแม่น้ำเจ้าพระยาให้แม่งลอยคอดูกันเลยเดี๋ยวแจกชูชีพคนละตัวไอ้รายการทุติยใครจะไปก็ไปกูไม่ไปคนนึงเอ้าเทนฮากการรอดไหมจานว่าถึงตรงไหนเอาส่วนตัวเลยเอางี้บอกของเจ๊ก่อนครับก่อนหน้านี้เจ๊คิดว่าจบฤดูกาลนี้ค่อยมาวัดเกรดหรือว่าตัดเกรดแต่ถ้าตอนนี้นะส่วนตัวยังยืนยันคำเดิมว่าให้จบฤดูกาลเพียงแต่ว่าตอนนี้เจ๊ว่าไม่ถึงว่ะจานมองไงผมถ้ามองผมจริงๆเลยนะผมอยากให้เปลี่ยนนักเตะมากกว่าเปลี่ยนโค้ชโอ้มันจะเยอะเลยเปลี่ยนนักเตะอ่ะใช่คือผมอยากให้เปลี่ยนนักเตะมากกว่าเปลี่ยนโค้ชผมมองว่าต่อให้เอาโค้ชมาสัก10คน20คนอ่ะที่แม่งเก่งๆเลยแต่ถ้านักเตะยังเป็นชุดนี้อยู่คุณก็จะเล่นดีแค่แป๊บเดียวอ๋อเหมือนที่จานเหมือนที่ลุงรังรับรังเด็กเขาพูดบอกว่าต้องเปลี่ยนนักเตะเป็น10คนใช่เราไปหัวเราะในวันที่เขาเอาฮาเสียงตาในวันที่เขาเอาจริงอันนี้ใครพูดเวลเบกไม่ได้พูดอ๋อไม่ได้พูดแต่ก็นึกขึ้นมาได้ใช่แต่ที่รังเด็กพูดอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกจริงเพราะตอนนี้ยูไนเต็ดอ่ะนับจากหมดยุครังเด็กมาจนถึงตอนเนี้ยก็เปลี่ยนไปประมาณ 6-7 คนเองนะ
ยังไม่ถึง10นะใช่คือต้องเปลี่ยนอีกเยอะเลยแหละแล้วก็อาจจะต้องเสี่ยงเรื่องความผิดพลาดในการซื้อนักเตะด้วยมันเสี่ยงตรงนี้แต่ผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนโค้ชไปต่อให้ซีดานมาก็เถอะอู้เลยซีดานเอาชื่อมาทิ้งที่โอเทฟอร์ดแน่นอนสิ่งที่แฟนบอลอยากได้คุณอยากได้เดซาบี้คุณอยากได้ก่อนนี้โทมัสแฟงใช่ไหมผมว่าพูดเลยโค้ชพวกนี้เอาชื่อมาทิ้งที่โอเทฟอร์ดจริงไม่ช่วยตอนนี้ขนาดมูรินโญ่ยังไปอ่ะใช่น้ำมูคือตอนนี้ไปอยู่กับโรม่านี่คือแม่งควายเป็นโคตรโคตรไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะใช่ส่วนตัวจานมองว่าอยากเปลี่ยนนักเตะมากกว่าเปลี่ยนโค้ชใช่ผมก็อ่ะส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้สนับสนุนเทนฮากขนาดนั้นเพราะผมก็บอกตลอดว่าดูเป็นนัดๆไปแล้วกันดูเป็นฤดูกาลไปคือไม่อยากจะบอกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่คือดีก็ชมมันนะดีก็ชมแย่กูก็บ่นนะใช่คือไอ้คำว่าคนที่ใช่อ่ะอย่างน้อยอ่ะมึงสำหรับผมนะผมคิดว่ามึงต้องอยู่สัก4ปี5ปีแล้วผลงานมึงต่อเนื่องอ๋อเหมือนเดลิฟูมีครอปซิตี้มีเป๊ปนั่นแหละคือคนที่ใช่อาร์เซนอลมีอาร์เตต้าอย่างงี้ใช่มั้ยต้องถ้าไม่ใช่คุณจะบอกว่าปีนึงแล้วบอกนี่คือคนที่ใช่ผมว่ามันกับผมพูดได้ไม่เต็มปากมันไวไปมันไวไปเออก็น่าสนใจแล้วว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของอาร์เซนอลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราคุยต่ออีกสัก20นาทีจะสังขารแล้วเมื่อกี้นี้นะพอดีก็เห็นด้วยตากล้องเหมือนกันพอเห็นไปจบซิกแล้วคือบอกแบบนี้อ่ะแฟนๆลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับว่าคุณมองยังไงเรื่องของเทนฮากนะส่วนตัวเจ๊กับอาจารย์กุ๊กก็ว่าเป็นเกมๆก็แล้วกันถ้ามึงอยู่กูก็เชียร์มึงเด้งก็ซวยมึงอ่ะก็แค่นั้นเองแต่แค่ช่วยทำให้ฟุตบอลมันรู้สึกว่าอยากกลับมาดูฟุตบอลอยากกลับมาดูแมนยูเล่นหน่อยได้ไหมคือตัวนี้ถ้าไม่ติดว่าต้องทำงานเนี่ยก็ไม่ดูนะตีสามผมไม่เสียเวลาดูนะผมเสียงานเสียการแบบว่าแชมเปี้ยนลีกอ่ะเตะตีสามผมไม่ดูนะแมนยูเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียเวลาเสียเวลาการนอนเออจริงเอออ่ะเหนื่อยหน่ายใจกันว่ากันไปอ่ะก็ลองดูแล้วกันก็รักไปแล้วเชียร์ไปแล้วอ่ะทำไงได้จะทำไงอ่ะเมย์เงยเหมือนเราอ่ะรักเขาไปแล้วอ่ะรักไปแล้วเขาขอ20ดื่มก็ให้เขาอ่ะอยากซอยแม่งทีอ๋อซอยผมซอยผักให้ทำกับข้าวเขากินแสดงความรักกับเขาไปอ๋อคือทำกับข้าวนี่แสดงความรักให้แฟนนะแฟนแฟนคุณชื่ออะไรนิดหน่อยไม่ได้ชื่อนกหาชื่อมาโคตรโบราณเลยโอ้นิดหน่อยลูกครึ่งมั้งไม่เหมือนผมเออวันนั้นดูสองพยางหน่อยอ๋อนิดหน่อยนกกี้อะไรอย่างเงี้ยจะเรื่องใหม่ๆหน่อยโอเคโอเคแต่วันนั้นไม่ใช่ชื่อนี้นะใช่ไม่เคยไปไหนอ๋อไม่เคยไปไหนอยู่บ้านตลอดโอเคกลับเร็วสองทุ่มนอนละสวดมนต์แต่นอนสองทุ่มตื่นกี่โมงตื่นตีสามออกเที่ยวแล้วเวรแท้เออเอาฝากด้วยนะกับรายการของเราฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณอยากฟุตบอลเพื่อนนั่นเองจานกุ๊กนี่ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วใช่นะแล้วก็มีงานให้ติดตามช่องทางส่วนตัวกูเลยเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว NR นี่ทั้ง NR 77 Content แล้วก็ NR Variety ก็อยู่ประจำส่วนตัวของคุณน่ะที่คุณบอกว่าเปิดรับสปอนเซอร์อะไรเมื่อจะได้ยอดอะไรคุณบอกเข้าไปฝากด้วยติดตามฝาก TikTok ด้วยแล้วก็ฝากเป็น Facebook ส่วนตัว IG นะแล้วก็เป็นจานกุ๊กแล้วกันจานกุ๊ก NR จานกุ๊ก NR หรือว่าปากกุ๊กปากกุ๊กปากกุ๊กด้วยปากกุ๊กปากกุ๊กนะก็ฝากติดตาม TikTokFacebook แล้วก็ IG ด้วยตอนนี้พยายามรวมยอดให้ถึงอยู่ถึงเท่าไหร่ Facebook นี่อยากได้สัก 40,000 ตอนนี้จะ 30,000 ละเอ้ย10,000กว่า 10,000 กว่าแล้วไอ้ IG อ่ะ IG ตอนนี้จะ 10,000 ละแล้ว TikTok อ่ะ TikTok นี่จะ 60,000 ละโอ้นี่3ช่องทางนี่จะแสนแล้วนะใช่แสนนี่รับอะไรหัวยี่กีหัวยี่กีใช่แล้วก็พวกแบบปั่นบาร์อะไรไม่ใช่มาเอาหัวปั่นบาร์น้ำเล่นไม่เอานะเออบอกเอ้ยพี่ผมเป็นสปอนเซอร์พี่นะเอาหัวปั่นบาน้ำปั่นบาอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็จะให้โพสแล้วแต่150ป่ะเดี๋ยวบอกติดคุกไม่ไหว150ใครไปยอมติดคุก150บ้าบอกจังไรจังไรเออเบอร์เดิมสนุกไหนวันนี้ดูใต้คอมเมนต์แล้วกันฝากติดตามใต้คอมเมนต์ด้วยโคตรเจ๊ดำเออโหเบสแท้ๆเอาวันนี้ขอบคุณด้วยจันกุ๊กแกนะขอบคุณจ้ะขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณจ้ะขอบคุณจ้ะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเอาไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าตรงนี้กับฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนไปไว้ซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม 15,000 บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการ
การและพนักงานรัฐวิสาหกิจดีลจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมยาวไปจนถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ Suzuki Triple Bonus Deal โบนัสใหญ่3ต่อส่งท้ายปี